มสุรพลลุวิสิทธิ์อุปนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมชาวปากใต้ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมในวันนี้ที่ท่านว่าที่ร้อยตรีสุทธิพรปานทิพย์เป็นประธานจัดงานนี้ท่านอารีกัญญาราได้เป็นประธานเปิดในวันนี้ก็ได้ผ่านรุ่งลงมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ทำให้เกิดเป็นวัตถุประสงค์ในการที่ทำให้สมาคมชาวปากใต้ได้มาจัดงานแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยเจตนารมณ์ของพลตำรวจสุเชษฐ์หักพานดูบิ๊กโจ๊กที่ได้ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ท่านก็ได้ให้สิ่งที่ได้ให้พวกเราก็คือภารกิจก็คือการอันรุ่มมารวยการช่วยเหลือการดูแลการทำให้สมาคมชาวปากใต้ได้ก้าวหน้าและการพัฒนาก็คือการที่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆแต่วันนี้ที่ให้สมาคมชาวปากใต้ได้จัดสมาคมชาวปากใต้ขับฟุตบอลครั้งที่7ในครั้งนี้เพื่อให้ความรักความสามัคคีเป็นการต่อยอดจากงานเดือน10ที่จะจัดไว้วันที่6ถึงวันที่14ตุลาคมโดยมีประธานท่านขจรศักดิ์ประดิษฐานผู้ที่เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้แต่งานของการจัดงานนี้เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาวปากใต้ก็คือการที่ทำอัญเชิญวันนี้วันที่30เราก็ทำพิธีที่วัดศรีเรืองบุญแล้วก็ได้ผ่านไปก็ดูได้อัญเชิญปู่ย่าตาทวดก็เรียกว่ารับตายายก็ได้ผ่านพ้นไปได้นิมนต์พระสงฆ์ได้มาสวดแล้วก็ให้พรมงคลเป็นคาถาได้รู้ล่วงไปสำเร็จแล้วแล้วก็มาที่การจัดงานฟุตบอลสมาคมชาวปากใต้กับครั้งที่เจ็ดนี้เพื่อต้องการที่จะมาทำในการสืบสานมาทำให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีให้มีการกลมเกลียวกันในวัฒนธรรมอเพณีอันดีงามของชาวปากใต้ก็คือการที่พวกเรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่การที่ทำให้เรานิ่มได้ความรู้ว่าอันล้ำค่าก็คือการที่เรามีผู้นำของเราที่ผู้นำที่เป็นคนดีกว่าจะหาคนดีได้เนี่ยเรายากลำบากยิ่งนักแต่ว่าตอนนี้ได้มาแล้วก็จะเป็นผู้นำที่ดีบรรพบุรุษบรรพชนก็เราพันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถนายกสมาคมชาวปากใต้ท่านก็ได้สร้างสถานที่ยาวเหยียดมาถึงทุกวันนี้แต่การก่อสร้างสมาคมชาวปากใต้ตั้ง91ปีแล้วแต่วันที่เราได้สร้างสมาคมชาวปากใต้โดยที่มีท่านพลตำรวจเอกมนัสพุชยันเป็นผู้ก่อสร้างและต่อมาก็มีพลตำรวจเอกดลสุทธิพันธ์เป็นนายกต่อมาและพลตำรวจเอกสุนทรไทฝันได้สืบสานมาจนทุกวันนี้ประเพณีชาวปากใต้สร้างงานเดือน10ขึ้นมาต่อเนื่องจากวัดพิจยญาติผมเป็นคนไปติดต่อให้มาถึงชาวปากใต้วัฒนธรรมประเพณีในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะให้พวกเราที่อยู่กรุงเทพไม่ได้กลับบ้านแต่ได้มาอาศัยในการที่ต้องมาหาที่หนึ่งที่ใดก็ได้ไปถามนิมนต์พระกฤษเจ้าคุณปัญญาท่านพิสุขที่วัดชนประธานท่านก็บอกว่าจัดได้งานสิบงานแต่ว่าอย่าเอาเปรตเพราะเปรตเข้าวัดไม่ได้แต่เปรตจริงๆมันไม่มีแล้วครับมีแต่คนดีๆเราทนุในเรื่องของความเป็นชาวปากใต้ก็คืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เป็นให้กลมให้เกลียวกันในทางที่ดีที่ควรความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำในครั้งนี้เพื่อชาวปากใต้เพื่อให้มวลชนของเราพี่น้องชาวปากใต้ทั้งหลายได้รับอานิสงส์แห่งการที่ทำให้พวกเราได้มีความสุขความเจริญและปู่ย่าตาทวดของเรา15วันที่ต้องเริ่มจากนี้ไปจนจะถึงวันที่14ที่เราจะได้ส่งตายายกับสถานของตนของท่านทุกท่านด้วยบุญกุศลที่ตอนนี้ก็ถึงให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราชาวปากใต้อานิสงส์อันนี้พวกเราในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารชมรมชาวปากใต้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความสวัสดีทุกปีเราก็จะจัดประเพณีอย่างต่อเนื่องตลอดไปขอบคุณครับ